สวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับเวลาใกล้ๆจะเที่ยงแล้วกับการเดินธุดงค์ของหลวงตาบุญชื่นนะครับในวันนี้วันที่29มีนาคม2564นะครับตอนนี้หลวงตาบุญชื่นก็ได้ธุดงค์ออกมาจากวัดล่อง5หรือวัดแม่ลาวนะครับตำบลดงมะดะอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายในช่วงเวลาใกล้เที่ยงแล้วนะครับของวันนี้ตอนนี้หลวงตาก็ได้ธุดงค์เข้าอำเภอพานแล้วนะครับในจังหวัดเชียงรายโดยใช้เส้นทางหมายเลข1ของถนนพหลโยธินนะครับมุ่งหน้าอำเภอพานซึ่งตอนนี้หลวงตาก็ได้เดินเข้าสู่อำเภอพานไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็มาตามหลวงตาบุญชื่นออกเดินธุดงค์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ช่วงนี้ก็ใกล้จะเข้าหน้าร้อนแล้วนะครับสภาพอากาศก็ร้อนอบอ้าวอุณหภูมิก็สูงขึ้นกว่าปกตินะครับแต่ด้วยความมุ่งมั่นของหลวงตาบุญชื่นในการออกเดินธุดงค์ก็ไม่ใช่อุปสรรคต่อหลวงตาแต่อย่างใดสองเท้าก็ยังคงก้าวเดินต่อไปนะครับเหมือนกับวงล้อแห่งธรรมที่ยังคงหมุนต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งและด้วยพลังศรัทธาของสาธุชนญาติโยมแม้ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวแต่ก็คงยังมารอกราบหลวงตาด้วยความศรัทธาเคารพอย่างยิ่งในอำเภอพานครับจังหวัดเชียงรายก็ต้องขอประชาสัมพันธ์สักหน่อยนะครับว่าตอนนี้หลวงตาถ้าไม่รับปัจจัยนะครับไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นนะครับหรือแม้แต่ว่าจะนำเงินหรือโอนเงินให้กับทีมงานจิตอาสาของหลวงตาบุญชื่นเพื่อนำไปซื้อสิ่งของและนำมาถวายให้กับหลวงตาก็บอกเลยว่าทีมงานก็จะไม่ขอรับปัจจัยใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนท่านที่จะร่วมบริจาคหรือว่าร่วมถวายน้ำกับหลวงตาก็ถ้าอยู่ที่อื่นก็ให้อนุโมทนาบุญกันนะครับในช่วงเช้าที่ออกรับบิณฑบาตหรือว่าทำวัดเช้าหรือวัดเย็นเอาก็ได้นะครับก็ได้บุญด้วยเช่นกันก็ย้ำนะครับว่าหลวงตาถ้าไม่รับปัจจัยนะครับในการเดินธุดงค์แม้แต่บาทเดียวส่วนสิ่งของเข้าของที่ได้รับการถวายจากสาธุชนญาติโยมหลวงตาก็นำไปมอบให้กับหน่วยงานต่างๆที่มาขอความอนุเคราะห์จากหลวงตามอบให้สถานดูแลผู้สูงคนผู้สูงอายุคนท้องเด็กคนชราหน่วยงานราชการโรงพยาบาลอสมต่างๆนะครับในท้องที่ที่หลวงตาได้เดินธุดงค์ผ่านก็ถือว่าเป็นการทำทานของหลวงตาบุญชื่นนะครับซึ่งข้าวของต่างๆหลวงตาก็ไม่เคยเก็บเอาไว้เป็นสมบัติของหลวงตาเองเลยแม้แต่ชิ้นเดียวแม้ว่าจะเป็นชุดผ้าไตรสบงหรือว่าอัฐบริการที่ได้รับถวายมาหลวงตาก็จะมอบให้กับพระที่มารอกราบนมัสการหลวงตานะครับและก็วัดต่างๆที่หลวงตาได้เข้าพักจำวัดต่อไปซึ่งในวันนี้อากาศก็ยังคงร้อนอบอ้าวนะครับในช่วงปลายเดือนของมีนาคมแล้วก็จะเข้าเดือนเมษายนหลวงตาก็ยังคงมุ่งมั่นเดินธุดงค์ต่อนะครับซึ่งช่วงนี้หลวงตาก็จะเดินธุดงค์กับยังอำเภอโพนสวรรค์นะครับจังหวัดนครพนมต่อไปก็ถือว่าใกล้จะถึงจุดหมายของการเดินธุดงค์ของหลวงตาแล้วนะครับหลังจากที่ตั้งจิตไว้ว่าจะเดินขึ้นสู่เหนือสุดของแดนสยามก็คืออำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนั่นเองซึ่งหลวงตาก็ได้ทำตามหลังใจตั้งใจเอาไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้หลวงตาก็ได้ธุดงค์มาถึงบริเวณหน้าโรงเรียนเจริญเมืองวิทยาตำบลเจริญเมืองอำเภอพานจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นสถานที่ที่หลวงตาจะเข้าพักในช่วงเที่ยงนะครับเพื่อพักผ่อนร่างกายแล้วก็ฉันยาต่อไปซึ่งชาวบ้านในตำบลเจริญเมืองที่รู้ข่าวว่าหลวงตาจะมาแวะพักที่โรงเรียนเจริญเมืองวิทยาด้วยสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวต่างก็ยังคงมาปักหลักรอหลวงตาบุญชื่นในการธุดงค์มาในครั้งนี้ถือเป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่งนะครับส่วนที่เห็นก็เป็นหน่วยกู้ภัยทีมอาสานะครับของหลวงตาบุญชื่นที่ยังคงตามหลวงตามาช่วยอำนวยความสะดวกและเป็นจิตอาสานะครับไม่ว่าจะเป็น
สยามรวมใจปู่อินนะครับหรือว่ากู้ภัยเจริญเมืองก็แล้วแต่นะครับรวมทั้งสภ.แม่ลาวด้วยนะครับที่ตามมาดูแลหลวงตาบุญชื่นในครั้งนี้ตอนนี้หลวงตาก็มาถึงทางเข้าของโรงเรียนเจริญเมืองวิทยาแล้วนะครับก็มีสาธุชนญาติโยมต่างๆมารอหลวงตาบุญชื่นตั้งแต่ปากทางเข้าโรงเรียนครับจนไปถึงบริเวณที่หลวงตาจะเข้าพักในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับเป็นภาพที่น่าประทับใจกับผู้พบเห็นนะครับกับความศรัทธาความลบเลื่อมใสในตัวหลวงตาบุญชื่นและก็พระพุทธศาสนาของคนไทยทุกคนนะครับก็ย้ำนะครับว่าหลวงตาท่านไม่รับปัจจัยใดๆทั้งสิ้นนะครับและทีมงานก็เช่นกันส่วนท่านใดที่จะถวายน้ำหรือว่าสิ่งของแม้แต่ตัวจะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศนะครับก็สามารถร่วมอนุโมทนาบุญได้นะครับเดี๋ยวเราก็มาตามหลวงตากันต่อส่วนอำเภอพานนี้นะครับก็จะเป็นอำเภ อสุดท้ายนะครับของในจังหวัดเชียงรายที่หลวงตาบุญชื่นจัดทุดงอยู่ในจังหวัดเชียงรายซึ่งตามแผนที่นะครับก็คาดการว่าหลวงตาท่านอาจจะเดินธุดงเข้ายังอำเภอแม่ใจนะครับจังหวัดพะเยาหรือว่าเข้าอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะเพราะว่าเป็นเขตติดต่อกันนะครับอันนี้ก็เป็นการคาดเดาตามแผนที่นะฮะส่วนข้อมูลที่ชัดเจนแบบว่าเรียลไทม์นะครับก็สามารถติดตามได้ในเพจท้องถิ่นอย่างเช่นเพจทูตไทยอยู่นะครับที่คอยไลฟ์สดอยู่ตลอดเวลานะครับและจะมาอัปเดตข่าวสารหรือว่าเส้นทางธุดงค์ของหลวงตาบุญชื่นในช่วงเย็นของทุกวันนะครับก็สามารถติดตามได้ส่วนช่องของในแว่นนี้ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเผยแผ่บารมีของหลวงตาบุญชื่นนะครับแม้ว่าอาจจะช้ากว่าคราวนิดนึงก็ร่วมเป็น อนุโมทนาบุญและก็เผยแผ่บารมีของหลวงตาบุญชื่นด้วยเช่นกันตอนนี้หลวงตาก็เข้ามาในภายในโรงเรียนเจริญวิทยาแล้วนะครับน้องๆหนูๆนักเรียนก็ออกมารับหลวงตาบุญชื่นนะครับเพื่อซึมซับวัฒนธรรมและก็พระพุทธศาสนาของคนไทยไปในตัวนะครับกับความเริ่มใสศรัทธาในตัวหลวงตาบุญชื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ให้ด้วยนะครับจะมาอัปเดตข่าวสารของหลวงตาบุญชื่นให้ทราบต่อไปส่วนคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ